สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกการปลูกต้นเยลลี่ลงกระถางนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นเยลลี่นะคะก็ความสูงนะคะก็ประมาณฟุตหนึ่งนะคะแต่ว่ากระถางนี้นะคะเคยเสนอลูกค้าก็ไม่มีใครสนใจนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยค่ะไม่เห็นระบบรากนะคะแต่จริงๆรากเขาว่าลงใต้กระถางแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแล้วแต่รอบๆเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะมีรากเล็กๆนะคะเนี่ยมันจะมีรากเล็กๆนะคะแบบนี้รอดนะคะไม่ได้ปลูกแล้วไม่รอดนะคะค่ะแต่ว่าต้นที่ปกติอะค่ะจะให้ลูกค้าเลือกต้นนะคะจะถ่ายต้นให้เลือกนะคะเนี่ยค่ะอันนี้รอดแน่นอนเดี๋ยวจะมาสอนนะคะการปลูกอันนี้พักไว้ก่อนนะคะต้นเยลลี่จะไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนะคะค่ะนอกจากเพี้ยแป้งบ้างนะคะกระถางใบนี้ก็เนี่ยค่ะประมาณ12นิ้วนะคะแบบอนาคตเลยคือจะไม่เปลี่ยนนะคะกระถางนี่ค่ะก็หลุมนี่ก็ใช้นี่ค่ะใบไม้แห้งนะคะใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าที่ใส่เนี่ยในอนาเพราะว่านี่ใส่เป็นดินทรายแบบนี้นะคะนี่แล้วมันอาจจะร่วงหล่นลงไปข้างล่างนี่ก็จะใส่เศษใบไม้นะคะถ้าเนี่ยค่ะมะพร้าวสับใส่ใต้แบบล่างๆนี้ได้แต่ใส่แค่นิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะนะคะส่วนใหญ่นี้ก็จะใส่เศษใบไม้คุมเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะถ้ากิ่งแบบนี้ไม่เอานะคะเอาแค่ใบไม้แห้งนะคะใบไม้สดใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะร้อนเนี่ยค่ะแล้วก็นี่ก็จะเนี่ยค่ะทรายดินเนี่ยค่ะเห็นไหมดินอันนี้ก็คือนุ้ยหมักกับใบมะม่วงนี่นะคะหรือกิ่งมะม่วงนี่แหละค่ะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปคือเรามีใบอะไรก็สามารถใส่กับดินได้แล้วก็พรวนดินนะคะนี่นะคะสามารถใส่แบบเศษอย่างเงี้ยปะปายได้นะคะคือเขาว่าง่ายๆเลยเขาว่าจะชอบอะไรก็ได้ที่มันระบายน้ำดีอะที่มันระบายน้ำดีน้ำไม่ขังอย่างเงี้ยเขาจะดีมากเลยนะคะคือต้นเขาจะสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ใส่ดินผสมกับเศษใบไม้เป็นชั้นๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะใส่แบบนี้ค่ะถ้าใบไม้สดแบบนี้เอาออกนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกระถางแล้วมันเกิดความร้อนค่ะกิ่งใบไม้แบบนี้เอาออกเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาเราพรวนดินพวกนี้ค่ะมันจะมีเศษใบไม้เศษอะไรอยู่เศษแบบกิ่งก้านของใบไม้นะคะร่วงหล่นอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ชันๆได้ค่ะแล้วเราก็ลองเอาต้นพันธุ์นี้นะคะมาทาบดูนะคะเนี่ยแต่เนี้ยเดี๋ยวเขาจะยุบลงไปข้างล่างอีกนะคะเนี่ยนุ้ยจะวางกับพอดีกับเนี่ยค่ะ
วางกับพอดีกับกระถางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำเขาจะยุบลงไปอีกเนี่ยค่ะนี่เป็นแกบดำนะคะแล้วก็แกบดิบคือถ้าช่วงหน้าฝนจะต้องใช้ตัวนี้นะคะจะผสมขุยมะพร้าวมันเกิดอาการเน่านะคะต้นเยลลี่จะต้องลองทำดูนะคะเพราะว่านุ้ยลองแล้วนะคะใส่ขุยมะพร้าวแล้วไม่รอดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นว่าเอ้ยเขาชอบชื้นบ้านเราเนี่ยใช้แบบมะพร้าวสับอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้รอดนะคะเห็นไหมดินมันมีแบบเนี่ยวัชพืชเนี่ยนะคะเป็นก็คือมะม่วงเศษมะม่วงเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ก็คลุกดินแล้วก็สับทิ้งไว้แบบนี้ค่ะไม่ต้องไปล้างตัวที่มากับต้นนะคะไม่ต้องล้างพวกแกบดำออกถ้าล้างเนี่ยก็จะเหมือนกับเพื่อนๆอ่ะจะต้องทำใหม่เลยจะขุดก็ขุดให้มันมีดินออกมานะคะใส่ให้เต็มกระถางนะคะจะโรยใบไม้รอบๆก็ได้ค่ะเนี่ยใบไม้แห้งเนี่ยบางๆนะคะอย่าโรยเยอะนะคะเราจะไปโรยเยอะอีกทีก็คือตอนปิดด้านบนนะคะเห็นไหมมันเป็นเศษมะม่วงอะค่ะเศษใบมะม่วงนี่นะคะเพื่อนๆมีเศษใบไม้อะไรก็สามารถใส่ได้นะคะไม่มีปัญหาอันนี้เป็นก้อนหินเอาออกนี่ค่ะเห็นไหมจะเห็นว่าเนี่ยเป็นเศษใบมะม่วงนะคะนี้คุกไปกับดินนะคะเนี่ยค่ะเราใส่พวกเนี้ยค่ะให้พูนๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่ายุบลงไปไม่จำเป็นที่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรใดๆนะคะถ้าหากจะใช้น้ำปุ๋ยคอกค่ะรดแต่ไม่ใช่รดช่วงนี้นะคะรดที่ต้นเขาฟื้นแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็คูณมาหน่อยนึงแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็ทำการรดน้ำเห็นไหมเขาจะยุบนี่ตายนะคะขุดมาแล้วขาดเนี่ยเห็นไหมเขาจะยุบลงไปอีกเห็นปะเนี่ยค่ะเตี้ยกว่าขอบกระถางอีกนี่ค่ะโดยส่วนใหญ่จะต้องให้ใส่แบบพูนพูนนะคะเพราะเราจะใส่ทีเดียวเดี๋ยวก็ออกก่อนนี่ค่ะเนี่ยขุดแบบนี้ค่ะดินแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ค่ะแบบนี้นี่ค่ะใส่เข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะการปลูกแล้วก็เนี่ยใส่แบบนี้ปุ๊บหาเศษใบไม้แห้งมาคุมเพราะว่ากลางวันมันจะร้อนมาคุมนะคะใช้ใบมะม่วงได้ใบพืชอะไรก็ได้ขอให้เป็นใบไม้แห้งนะคะเนี่ยค่ะ
ของนุ้ยพอดีนุ้ยตัดกิ่งไผ่นะคะแล้วก็ใบไผ่เขาก็จะหล่นนะคะเดี๋ยวน้ำนิดหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้ค่ะเสร็จสิ้นการปลูกต้นเยลลี่เลยแบบมันง่ายมากนะคะจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะนอกจากความชื้นนะคะที่มันอยู่ใต้ร่างเนี่ยที่นุ้ยคุมใบไม้แห้งหนึ่งมันไม่ร้อนเกินมันไม่เหมือนกับมะพร้าวจับนะคะคือมันร้อนมากแล้วก็เขาเนี่ยเป็นต้นที่สามารถหาอาหารได้จริงๆหาอาหารได้ทั้งใต้ดินนะคะแล้วก็รากเขาจะลอยมาอยู่เหนือดินด้วยเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ก็เป็นอีกต้นนึงนะคะเนี่ยค่ะที่นุ้ยปรับปรุงจากมะพร้าวสับเห็นไหมมะพร้าวสับเมื่อก่อนนุ้ยก็ใช้มะพร้าวสับนะคะเพื่อทดลองดูสรุปว่ามันไม่รอดก็เลยเอาดินทรายเนี่ยค่ะมาผสมกับมะพร้าวสับนี่นะคะผสมแบบปรับปลายนะคะคือเนี่ยค่ะเห็นไหมจะเห็นมะพร้าวสับอยู่อันนี้คือรอดนะคะ 100% ไม่มีปัญหาอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอันนี้คือต้นที่ทำคลิปไปก่อนหน้านะคะนี่ค่ะไม่วางไว้แบบแดดแบบนี้เลยนี่ค่ะอันนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะโรยมะพร้าวสับแค่ด้านบนนะคะอันนี้มันเป็นเศษเหลือๆก็เลยเอามาโรยได้นะคะไม่ได้คลุมดินนะคะอันนี้คือต้นเนี่ยค่ะต้นเยลลี่ต้นดีเป็นต้นที่แบบคือมันยอดไม่พุ่งนะคะในอดีตนะมาให้ดูต้นนี้สมัยก่อนเนี่ยจะอยู่แค่นี้เองอยู่ตรงข้อแล้วยอดไม่พุ่งยอดไม่ไปนะคะข้อเราเอามาลงกระถางยอดเขาก็พุ่งนะคะแล้วนี่ก็คือเนี่ยค่ะที่นี้บอกว่าเขาสามารถหาอาหารได้ทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินเพราะว่ารากของเขาจะขึ้นมาหาอยู่ข้างบนนะคะอันนี้นุ้ยโรยมะพร้าวอันนี้เมื่อสมัยก่อนนุ้ยใช้เนี่ยค่ะใบมะม่วงด้านบนเนี่ยแล้วนุ้ยก็ใส่เนี่ยมะพร้าวสับไปค่ะนะคะใส่แค่โรยด้านบนนะคะไม่ได้อันนี้ไม่ได้ผสมนะคะเนี่ยรากเขาก็จะมาหาเพราะว่ามันมีความชื้นมะพร้าวสับจะต้องแช่น้ำก่อนนะคะเขาจะมีความชื้นเห็นไหมเขาจะลากมาแบบนี้ลากเขาจะลอยขึ้นมาหาอาหารเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยไม่ตายอันนี้ปลูกประมาณ 2-3 เดือนนะคะยอดกระพุ่งเนี่ยค่ะอันนี้นุ้ยตัดยอดเขานะคะตัดทิ้งพอตัดทิ้งเขาก็จะแตกออกมาเป็น2แบบนี้นะคะสามารถเด็ดตรงนี้ทิ้งก็ได้นะคะแต่นี้นุ้ยจะเอาให้เขาพุ่งไปก่อนแรกๆคือเขาเป็นกิ่งเดียวถ้าใครมีกิ่งเดียวสูงๆตัดยอดทิ้งนะคะตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาจะพุ่งแบบนี้ค่ะพุ่งแบบนี้แต่ถ้าเราตัดสูงไปเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยพุ่งแต่ว่าในอนาคตอะค่ะถ้าใบเขาอะมันเหลืองคือปกติถ้าใบแก่เราไม่ได้ทำขนมอะเขาก็จะเหี่ยวลงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักเขาจะมียอดขึ้นมาให้เพื่อนๆได้อยู่แล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงนะคะนี่เห็นไหมนี่แตกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยถ้าความอันนี้เห็นไหมนี่ใส่มะพร้าวสับแต่ใส่แค่ด้านบนนะคะสมัยก่อนนี่ก็ใส่เศษใบไม้เหมือนที่นุ้ยทำคลิปลงไปเนี่ยแหละค่ะแล้วพอต้นเขาอะอยู่ตัวดีแล้วคือต้นสูงแล้วอะค่ะเนี่ยรากเขาขึ้นมาแบบเนี้ยใบไม้คือมันยุบเขียวลงไปอันนี้นี่ใช้กับกล้วยนะใบกล้วยเนี่ยค่ะเศษเก่าๆเนี่ยค่ะมาคุมนะคะสมัยก่อนเนี่ยแล้วนี่เอามะพร้าวสับนะคะที่แช่น้ำมาแบบเนี้ยคือทำได้นะคะแค่เอามาโรยด้านบนนะเนี่ยค่ะเขาก็พออยู่ได้แต่ว่ารากเขาจะไม่ค่อยชัยเหมือนใบไม้แห้งนะคะเหมือนความชื้นนะคะ
อย่างต้นนี้ที่เห็นเนี่ยใบเขาคุมโคนต้นรากเขาเลยขึ้นมาแต่ต้นนี้ใบเขาไม่ได้คุมโคนต้นทั้งหมดเนี่ยใบนี้นะคะปิดตรงนี้ตรงข้างล่างเนี้ยรากมันเลยขึ้นมาแบบนี้แต่ฝั่งโน้นใบมันไม่ได้คุมเนี่ยรากมันก็เลยไม่ได้ขึ้นมากินไม่ได้มาเกาะขุยมะพร้าวนะคะเอ้ยได้ไม่เกาะมะพร้าวสับนะคะเนี่ยค่ะแต่ช่วงนี้ฝนตกนี่ก็เลยไม่ได้รดน้ำแต่ในกรณีที่เป็นต้นเล็กจะต้องรดน้ำนะคะเนี่ยค่ะต้นเล็กอย่าใส่มะพร้าวสับนี่ขอบอกไว้เลยอันนี้ก็ไม่ได้ใส่นะทำที่คลิปนี้ทำให้ดูเนี่ยค่ะนี่ลองใส่มะพร้าวสับแล้วนะแบบนี้ไม่รอดนะคะอันนี้คือเหี่ยวทั้งต้นเลยที่นี้บอกมันร้อนจัดอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันเราต้องเปลี่ยนอันนี้นี่ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโดยใช้ดินทรายเห็นไหมนี่ปรับปรุงแล้วใช้ดินทรายแล้วค่ะเลยทำให้ต้นเขาฟื้นคืนชีพนะคะสำหรับต้นเยลลี่วันนี้ถ้าใครนะคะมีปัญหาสำหรับการปลูกต้นเยลลี่สอบถามได้นะคะที่ทางไลน์ NUYZIKA เบอร์โทรศัพท์0851611860ค่ะสอบถามการปลูกเข้ามาได้นะคะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ